คลิปนะครับโอเคนะเราคุยกันเลยนะครับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับนะเป็น analysis of covariate จะไปช้าๆนะ analysis of covariate สิ่งอย่าลืมบีบซอสนะ analysis of covariance นะครับนะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้จักก่อนก็คือตัวนี้แหละเจ้าตัว covariance ตัวนี้ว่ามันคืออะไรนะครับตัว covariance ตัวนี้นะนะเวลาเราวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยนะครับนะหรือวางแผนการทดลองเวลาเราวางแผนการทดลองเนี่ยนะครับนะเราวางแผนปกติก่อนนะผมจะบอกให้ดีเอาแยกเรื่องแผนการทดลองออกไปก่อนนะนะครับนะคือเวลาคุณทํางานทดลองเนี่ยนะเวลาทํางานทดลองเนี่ยนะครับมันจะมีปัจจัยบางปัจจัยนะที่ทําให้ค่าสังเกตในหน่วยทดลองของเรามันแตกต่างกันโอเคไหมจะมีคําว่าค่าสังเกตนะมีคําว่าค่าสังเกตนะครับค่าสังเกตคือข้อมูลที่เราเก็บมาถูกไหมครับอย่างเช่น ADG อย่างเงี้ยถูกไหมFCR ถูกไหมครับการเจริญเติบโตหลายๆอย่างพวกนี้นะครับFeed Intake นะอันนี้พวกนี้คือค่าสังเกตนะครับนะแล้วก็สิ่งที่คุณหน่วยทดลองโอเคนะหน่วยทดลองอย่างเช่นในหมูอย่างเงี้ยหน่วยทดลองคุณอาจจะเป็นหมูอาจจะเป็นปลาโอเคไหมอาจจะเป็นโคอะไรพวกนี้โอเคนะเมื่อเราทำงานทดลองเนี่ยนะครับนะบางทีปัจจัยบางปัจจัยที่ไม่ใช่ทรีทเมนต์โอเคนะที่ไม่ใช่ทรีทเมนต์ก่อนนะปัจจัยตัวที่ไม่ใช่ทรีทเมนต์เนี่ยที่ทำให้ค่าสังเกตมันแตกต่างกันในหน่วยทดลองของเรานะครับอย่างเช่นคุณทำงานทดลองในหมูนะครับนะปรากฏว่าหมูคุณเนี่ยมันคนละเพศนะคุณอาจจะเป็นหมูตัวผู้หมูตัวเมียเนาะหมูตัวผู้ที่ถูกต่อแล้วนะคุณมีอยู่3กลุ่มนะมีอยู่3กลุ่มแบบนี้นะครับนะนะแต่ว่าเราไม่ได้อยากรู้ว่าเพศหมูทำให้หมูโตต่างกันไหมคุณทดลองอาหารโอเคนะเราทดลองอาหารนะนะอาหารคือทรีทเมนต์อาหารตัวนี้เป็นทรีทเมนต์โอเคนะครับอาหารคือทรีทเมนต์ที่เราอยากรู้นะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากรู้นะครับแต่หมูที่ใช้เนี่ยมันคนละเพศกันอันนี้คือหมูที่เราใช้ในคนละเพศกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานทดลองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องควบคุมให้ได้คือความคลาดเคลื่อนของการทดลองฟังประสิทธิ์ตรงนี้แล้วคุณเริ่มมึนๆนะอันนี้เป็นการทบทวนของเก่าหมดเลยนะนะสิ่งที่เราต้องการที่เราวางแผนการทดลองต่างๆเนี่ยเราต้องการควบคุมนะสิ่งที่เราต้องการควบคุมให้มันมีน้อยๆก็คือความคลาดเคลื่อนของการทดลองคือตัว error ใน ANOVA คุณเนี่ยแหละครับคือตัว error นะก็คือ experimental error ตัวนี้นะ error คือ experimental error นะ experimental เราเรียกเขาย่อๆว่า error นะ experimental error ความคลาดเคลื่อนของการทดลองนะครับนะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่ได้รับทรีทเมนต์เดียวกันนี่แหละแล้วมันก็ยัง ADG ไม่เท่ากันมันยัง FCR ไม่เท่ากันนะ Feed Intake ไม่เท่ากันการเจริญเติบโตไม่เท่ากันนะตัวเนี้ยเราอยากให้มันน้อยๆ นะเพราะถ้าคุณหาหมูผมยกตัวอย่างหมูแล้วกันนะถ้าคุณหาหมูที่สม่ำเสมอได้นะคือเพศก็เพศเดียวกันน้ำหนักก็เท่ากันทุกอย่างเหมือนกันหมดเนี่ยนะครับนะคุณก็จะไปวางแผนแบบ CRD ถูกไหม
ถ้าคุณหาหมู่ที่สม่ำเสมอได้นะนะคุณก็จะไปวางแผนแบบ CRD นะแต่ถ้าเกิดหมูคุณเนี่ยดูแล้วโอ้มันคนละเพศกันนะมันมีอยู่3กลุ่มแบบนี้ได้นะนะมีตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ตอนคุณก็จัดบล็อกให้มันก่อนจัดบล็อกให้มันก่อนนะแบบนี้แผนก็ตรงคุณก็จะเป็น RCBD ถูกไหมนะครับหรือถ้าคุณเป็นบอก2ทางนะเพศก็คนละเพศพันก็คนละพันกันอีกนะแล้วคุณทดลองอาหารอันนี้คุณก็จัดเป็นลาตินสแควร์ถูกไหมคุณก็จัดเป็นลาตินสแควร์ตามที่เราเรียนกันเนาะนะซึ่งแผน3แผนเนี้ยมันก็จะไปเหมาะกับหน่วยทดลองที่แตกต่างกันโอเคไหมเอาประเด็นตัวนี้ก่อนนะนะครับนะทีนี้กลับมาดูไอ้ตรงปัจจัยที่ทำให้มันต่างกันที่ไม่ใช่ทรีทเมนต์เนี่ยครับนะการที่คุณจัดบล็อกมันได้จะเป็นบล็อกทางเดียว RCBD หรือบล็อก2ทางที่เป็นลาตินสแควร์ก็แล้วแต่นะบล็อกพวกเนี้ยตัวบล็อกเนี่ยเราพูดถึงตัวบล็อกแล้วนะนะครับโอเคนะตัวบล็อกตัวนี้นะครับนะคือคุณจัดเป็นกลุ่มได้นะการจัดบล็อกนะผมขึ้นหน้าใหม่เนาะตัวบล็อกเนี่ยนะครับตัวบล็อกเนี่ยนะครับบล็อกตัวนี้คือการจัดกลุ่มโอเคนะบล็อกตัวนี้นะครับหลักๆเลยก็คือเป็นการจัดกลุ่มถ้าคุณจัดเป็นกลุ่มได้มันคือการจัดบล็อกนะครับอย่างเช่นเรื่องเพศคุณจัดเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเป็นตัวผู้กลุ่มที่2เป็นตัวเมียกลุ่มที่3เป็นตัวผู้ตอนอันเนี้ยคุณจัดบล็อกได้โอเคมั้ยหรือเอาเรื่องอะไรดีเอาเรื่องพันธุ์นะเราทดลองอาหารแต่หมูเราคนละพันธุ์กันนะเอาเรื่องพันธุ์นะครับเรื่องพันธุ์นะเราก็แบ่งเป็นกลุ่มสมมติว่าเราแบ่งเป็น3กลุ่มหรือ4กลุ่มก็ได้อ่ะเอา4กลุ่มก็ได้นะมีพันธุ์แลนเรชนะมีพันธุ์ลัชไวท์มีพันธุ์ดูร็อกนะมีพันธุ์เอาอะไรพันธุ์พื้นเมืองเราก็ได้พันธุ์เนทีฟธรรมดานะเนี่ยคุณก็จะแยกกลุ่มได้แล้วอ๋อหมูแลนเรชนะไปอยู่กลุ่มนี้ลัชไวท์ไปอยู่กลุ่มนี้ดูร็อกไปอยู่กลุ่มนี้แล้วก็พันธุ์พื้นเมืองไปอยู่กลุ่มนี้เนี่ยอันนี้คือคุณจัดบล็อกนะบล็อกคุณจะเป็นโลคอลัมน์นี่คือเป็นบล็อกหมดเลยนะคุณจะเป็นโลเป็นคอลัมน์นะครับอันนี้ก็คือเป็นการบล็อกเหมือนกันเนาะเราคุยกันไปแล้วนะครับนะทีนี้มันจะมีปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือถ้าน้ำหนักเริ่มต้นผมยกตัวอย่างชัดๆเลยที่เราได้ใช้บ่อยๆเลยนะน้ำหนักเริ่มต้นเราบอกว่าเราต้องการหมูเข้าทดลองเนี่ยน้ำหนักเริ่มต้นที่25กิโลสมมติว่าเราต้องการหมูเข้าทดลองนะน้ำหนักเริ่มต้นคือ25กิโลกรัม25กิโลกรัมปัญหาของทางการทำการทดลองตัวนี้นะครับคือคุณจะหาหมู25กิโลเป๊ะแบบเนี้ยหายากโอเคไหมคุณจะหาหมู25กิโลเท่ากับทุกตัวเนี่ยแล้วคุณใช้หมูทดลองสัก30ตัวคุณจะหา30ตัว25กิโลเท่ากันเป๊ะอย่างเงี้ยคุณหายากมากนะเพราะส่วนใหญ่เวลาทำงานทดลองจริงเนี่ยครับเราก็ใช้หมูบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเอาหมูน้ำหนักประมาณ25กิโลคุณอาจจะได้หมูน้ำหนักตั้งแต่23กิโลไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจนถึง28กิโลก็ได้ถูกไหมโอเคไหมเนี่ยคุณอาจจะได้หมูประมาณอย่างเงี้ยนะ25ถึง28โลประเด็นอยู่ตรงนี้ครับหมูตัวที่มันหนัก23โลตัวนี้นะตัวนี้นะกับตัวที่มันหนัก28โลมันหนักห่างกัน5กิโลเลยนะคุณว่ามันอาจมีผลหรือเปล่าไม่รู้คุณว่ามันอาจจะไปมีผลต่อการกินได้ไหมฟีดอินเทคปริมาณอาหารที่กินคุณว่าน่าจะมีผลไหมถูกต้องน่าจะมีผลไม่รู้มีใครตอบหรือเปล่า นะถ้ามันไปมีผลต่อการกินได้มันก็ไปมีผลต่อการเติบโตถูกไหมไปมีผลต่อ ADG ถูกไหมมีผลต่อ FCR ใช่ไหมมันจะไปมีผลต่อเนื่องไปหลายๆอย่างเลยถูกไหมมีผลต่อเนื่องไปหลายๆอย่างซึ่งพวกนี้คือค่าสังเกตที่เราเก็บเท่ากับว่าการที่น้ำหนักเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันมันไม่ได้25โลเท่ากันเนาะบางตัว23บางตัว22บางตัว24บางตัว25ไล่ไปจนถึงบางตัว28 29โลเนี่ยมันอาจจะไปมีผลต่อค่าสังเกตของเราก็ได้ซึ่งตัวนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ไปมีผลต่อความคาดเคลื่อน
ของการทดลองคือถ้ามันไปมีผลเมื่อไหร่ความคึกเคื่อนการทดลองคุณก็สูงเพราะอย่างที่บอกเนาะเราวางแผนการทดลองเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการควบคุมความคลาดเคลื่อนของการทดลองเพราะถ้าเราต้องการควบคุมความคลาดเคลื่อนของการทดลองเราก็ต้องคุมตัวนี้ด้วยนะแต่การคุมตัวนี้เนี่ยคุณจะใช้วิธีการจัดบล็อกตัวนี้ไม่ได้เพราะอะไรคุณแบ่งกลุ่มมันไม่ได้บางคนบอกอาจารย์ไม่ยากเลยแบ่งกลุ่มสบาย23ถึง28ใช่ไหมจับหมูมายืนเรียงกันอ่ะคุณมีหมูอยู่30ตัวจับยืนเรียงกันเลยตั้งแต่น้ำหนักน้อยสุดไปจนถึงน้ำหนักเยอะสุดเอากี่บล็อกนะว่าไปสมมติเราจัดทั้งหมด6บล็อกบล็อกละ5ตัวนะแล้วก็5ตัวแรกเป็นบล็อกที่1 5ตัวที่2บล็อกที่2 5ตัวที่3เป็นบล็อกที่3ไล่ไปแบบนี้เหมือนจะได้ผมขึ้นหน้าใหม่เหมือนจะได้นะผมบอกเหมือนจะได้ให้คุณรู้เลยถ้าเหมือนจะได้แสดงว่าไม่น่าจะได้นี่คือตัวที่1นะผมไล่ไปอย่างนี้เนาะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6 7อะไรไปเรื่อยจนถึงตัวสุดท้ายนี้แล้วกันนะประมาณนี้ครับไม่ตรงช่างมันนะตัวนี้น้ำหนัก23โลนะตัวนี้หนัก28โลมันคุณบอกโอ้เหมือนจะได้อาจารย์เราแบ่งนี้แบ่งนี่เรามีอยู่4ชิ้นเม็ดเราแบ่งเป็นบล็อกที่1ซะนี่4ชิ้นเม็ดนี่นะแล้วก็เรามาแบ่งตัวนี้นะอันนี้บล็อกที่2อีก4ชิ้นเม็ด1 2 3 4อ่ะอย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยผมบอกผมใช้คำว่าเหมือนจะได้นะเหมือนจะได้เนี่ยคุณอาจจะจัดบอกแบบนี้เนาะไล่ไปเลยทีละ4ตัว4ตัว4ตัวเพราะว่าถ้าคุณไปดูงานทดลองจริงๆเนี่ยบางคนทำแบบนี้เลยนะเนี่ยจัดบอกแบ่งกลุ่มไปเรื่อยๆจนครบนะทุกตัวนะแบ่งกลุ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆๆๆนะจนครบหมดเลยทุกตัวผมใช้คำว่าเหมือนจะได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าพอเรามาดูในรายละเอียดนะโอเคไอ้ตัวแรกในหนัก23ตัวนี้ก็อาจจะหนัก23นะตัวนี้อาจจะเป็น24ละนะตัวนี้24ตัวนี้ก็อาจจะ24เหมือนกันนะ24 25 25 25ตัวนี้อาจจะ25หมดเลยตัวนี้25ตัวนึงตัวนี้26ละ27ละไล่ไปจนถึงตัวสุดท้ายคือ28การจัดบล็อกกติกาสำคัญคือในบล็อกเดียวกันเนี่ยนะครับในบล็อกเดียวกันต้องสม่ำเสมอกันคุณจะเห็นว่าโอเคกลุ่มนี้25ทุกตัวนี่ง่ายสม่ำเสมออันนี้จัดได้แต่ใน23ก็มี24ก็มีสม่ำเสมอไหมไม่โอเคไหมคุณพอมองภาพออกนะในบล็อกเดียวกันมันต้องสม่ำเสมอกันไม่เหมือนเพศไงเพศคุณจัดหมู3เพศใช่ไหมบล็อกที่1บล็อกที่2ใช่ไหมแล้วก็บล็อกที่3นะในบอกเนี้ยตัวผู้หมดเลยไอ้ตัวนี้ก็ตัวเมียหมดเลยตัวนี้ก็ตัวผู้ตอนหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะในบอกเดียวกันเนี่ยเขาสม่ำเสมอกันถูกไหมตัวผู้หมดเลยตัวเมียหมดเลยผู้ตอนหมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยคือสม่ำเสมอแต่พอเป็นเรื่องน้ำหนักเริ่มต้นเนี่ยน้ำหนักเริ่มต้นทดลองเลยครับมันไม่สม่ำเสมอตลอดนะครับนะเพราะฉะนั้นวิธีการในการที่จะมาลดความคลาดเคลื่อนของการทดลองคือการใช้โคแวเรียนนะการใช้โคแวเรียนนะครับเพราะเจ้าโคแวเรียนตัวนี้จะทำการปรับน้ำหนักตัวนี้ให้นะครับนะรูปแบบของโคแวเรียนเวลาวิเคราะห์นะเราใส่ในโมเดลคืออะไรก็คือเทอมนี้เทอมเดียวนะคุณใส่เทอมนี้เข้าไปในโมเดลคือเบต้าวงเล็บ xi ลบ x บาร์แค่นี้ใส่ตัวนี้เข้าไปในโมเดลจบเลยนะครับโอเคไหมเบต้าคืออะไรเบต้าตัวนี้นะครับเบต้าคือสโลปคุณเรียนรีเกรสชันไปแล้วนะเบต้าคือสโลปนะเบต้าคือสโลปความหมายคือเมื่อ x เปลี่ยนไป1หน่วย y เปลี่ยนไปเท่าไหร่นะ x คืออะไร x คือตัวนี้แหละน้ำหนักเริ่มต้นเนี่ยถ้าน้ำหนักเริ่มต้นเปลี่ยนไป1กิโล ADG จะเปลี่ยนไปเท่าไหร่พอมองภาพออกเนาะนะผมขึ้นหน้าใหม่อธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงครับนะโมเดลเราเนี่ยมันจะเป็น y สมมติเป็นแผน CRD นะเป็นแผน CRD นะครับจากเดิมเนี่ย y เท่ากับ mu บวกด้วย treatment ที่ i ถูกไหม
บวกด้วย error ij ถูกไหมนี่ถูกไหมพอเราใช้ covariance เข้าไปนะครับอย่างที่บอกเนาะพอเราใช้ covariance เทอมที่เราจะเติมเข้าไปก็คือเบต้า xi ลบ x bar นะโมเดลก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ครับนะก็จะเปลี่ยนเป็น y เท่ากับ mu บวกด้วยเบต้า xi ลบ x barเราค่อยบวกด้วย treatment ที่ i บวกด้วย error ij นี่คือเทอมที่เราเติมเข้าไปจะแผนไหนก็ช่างคุณเติมแค่ตัวนี้เข้าไปในโมเดลแค่นั้นจะเป็น RCPD ก็ได้ RCPD คุณมีบล็อกถูกไหมคุณก็เติมตัวนี้เข้าไปสำคัญคือส่วนใหญ่พอเป็น RCPD เนี่ยเราจะเขียนตัวบล็อกเป็นเบต้าคุณก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นอย่าไปใช้เบต้าเหมือนกันเบต้านี่จะต้องเป็นของโคเวเรียนนะครับเพราะตัวเบต้าตัวนี้ก็คือตัวสโลปนะครับนะเป็นคำที่เราใช้กันตลอดก็คือตัวสโลปนะเพราะถ้าเป็น RCPD คุณก็อาจจะใช้แอลฟาก็ได้เอาใช้แกมมาก็ได้ใช้ตัวอื่นไปนะอย่าไปใช้เบต้าเพราะถ้าเป็น RCPD คุณอาจจะกลายเป็นอย่างนี้นะ yij เท่ากับมิวบวกด้วยเบต้า xi ลบx bar ถูกไหมผมเขียนต่อตรงนี้บวกด้วย treatment ที่ i บวกด้วยพอเป็นบล็อกเนี่ยคุณอาจจะใช้ตัวอื่นคุณใช้แกมมาก็ได้แกมมาที่ j บวกด้วย epsilon ij อย่างเงี้ยนะครับนะคุณเปลี่ยนตัวบล็อกเป็นตัวอื่นไปอย่าไปใช้ตัวเบต้าของเขามองภาพออกนะเพราะฉะนั้นโมเดลเหมือนเดิมเพิ่มเติมสโลปโอเคนะโมเดลเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสโลปนะครับอาทิผมกลับมาอธิบายไอ้ตัวสโลปนิดนึงนะผมไปช้าๆคุณสงสัยคุณเปิดไมค์ถามเอานะผมจะไม่เห็นเวลาคุณพิมพ์เข้ามานะครับนะเพราะผมฟีดหน้าจอนะแล้วตัวสโลปตัวนี้คืออะไรตัวสโลปตัวนี้นะครับxi ลบ x bar ตัวเนี้ยนะครับนะตัวสโลปคืออันนี้เราย้อนกลับไปดูตอน regression นะครับนะสโลปคือแบบนี้ฟีดนี่สโลปนะถ้าจำได้ผมเคยถามว่านี่นะสโลปแวบแวบแวบแล้วก็ถามว่า1 2 3ตัวไหนคือสโลป1 2หรือ3ถูกต้องคุณจำได้ผมอาจารย์ยังไม่เคยตอบเลยสโลปคือตัวนี้นะโอเคนะเมื่ออันนี้ x ถูกไหมเมื่อ x เปลี่ยนไปหนึ่งหน่วยนี่แกน x ถูกไหม y จะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ y คืออะไร y ก็คือค่าสังเกตอะอย่างเช่น adg จะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ fcr จะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ feed intake จะเปลี่ยนไปเท่าไหร่น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับนี่คือ y จะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ส่วน x คืออย่างตัวอย่างของเราเนี่ย x คือน้ำหนักเริ่มต้นถูกไหมตัวอย่างที่เรายกตัวอย่างเมื่อกี้เนาะที่23โลจนถึง28โลเนี่ยคือน้ำหนักเริ่มต้นนะครับถ้าน้ำหนักเริ่มต้นเปลี่ยนไป1กิโล ADG จะเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือตัวเนี้ยนะผมลากออกมากันนะนี่นะนี่ x นะเมื่อน้ำหนักเริ่มต้นเปลี่ยนไป1กิโลโอเคมั้ยเพราะจาก23โลเป็น24กิโลแบบเนี้ยเปลี่ยนไป1กิโลy จะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็คือตัวนี้นี่คือ y ถูกมั้ยสมมุติเอา adg ก็ได้เนี่ยสมมุติอันนี้คือ adg อันนี้คือแกน y ถูกมั้ยนะอันนี้คือน้ำหนักเริ่มต้นนะ initial weight เนี่ย y จะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ถ้าอย่างนี้ก็เปลี่ยนเพิ่มขึ้น y จะเปลี่ยนไปเท่าไหร่เนี่ยตัวเนี้ยนะครับมองภาพออกเนาะนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาวิเคราะห์ออกมาเนี่ยนะครับเจ้าตัวนี้นะว่าทดสอบแล้วเขาจะเขาจะทดสอบเจ้าตัวเนี้ยเวลาทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งคืออะไรก็คือ HO ค่าเบต้าตัวเนี้ยเป็น0มั้ย HA ก็คือไม่ใช่0เบต้าตัวนี้นะครับไม่ใช่0นะเวลาทดสอบเขาโอเคเขาก็จะทดสอบตัวนี้ว่าเป็น0หรือว่าไม่ใช่0นะเวลาทดสอบนะครับถ้าทดสอบแล้วปรากฏว่ามีค่าเป็น0เราก็จะตัดเทอมนี้ทิ้งเลย
นะเราจะตัดเทอมนี้ทิ้งเลยในโมเดลนะแล้วก็วิเคราะห์ธรรมดาแต่ถ้าวิเคราะห์แล้วว่าไม่ใช่ศูนย์ต้องคงเอาไว้ในโมเดลโอเคไหมคุณให้คุณได้คอนเซ็ปต์ไปนะโอเคนะในการทดสอบนะเดี๋ยวทดสอบยังไงเราค่อยว่ากันนะการคำนวณมันจะค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงนะครับค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงผมแนะนำอย่าคำนวณมือเลยเอาโปรแกรมสำเร็จรูปคำนวณดีกว่านะครับจริงๆอันนี้เรื่องจริงอย่าคำนวณมือเลยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคำนวณดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะไม่คำนวณมือแล้วเราจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเลยนะในการคำนวณนะครับนะผมไม่แน่ใจว่าโปรแกรม STAR ที่เราจะเรียนกันวันศุกร์เนี้ยคำนวณตัวนี้ได้ไหมแต่น่าจะได้นะน่าจะได้นะผมไม่เคยทำไงแต่ SAS ได้แน่นอนนะทำง่ายๆด้วยนะโอเคพอมองเห็นภาพนะครับเห็นนะผมขึ้นหน้าใหม่นะนะโดยสรุปนะจากสรุปละเราเลิกกี่โมงเนี่ยบ่าย 2:40 เนาะนะโดยสรุปเนี่ยนะครับก็คือการควบคุมความคลาดเคลื่อนของหน่วยทดลองอย่างงี้นะการควบคุมความคลาดเคลื่อนลายมือผมก็สุดยอดมากนะผมไปอบรมมานะเขาเห็นลายมือผมนี่แหละอ๋อของอาจารย์พีนี่ลายมือสวยนะให้เป็นคนเขียนฟลิปชาร์ตนะเขียนเสร็จไม่มีใครอ่านลายมือผมออกสักคนใช้คำว่าสักคนนะคือผมเองก็อ่านไม่ออกผมเองก็อ่านไม่ออกนะแล้วต้องเนื่องจากไม่มีใครอ่านออกผมเลยต้องเป็นคนพรีเซนต์ไปด้วยนะแล้วพอพรีเซนต์เอ๊ะอันนี้เขียนว่าอะไรก็ต้องมีคนคอยบอกให้ด้วยว่าอันนี้เพราะจะมีคนคอยจำว่าเรื่องนี้คือผมเขียนว่าอะไรแต่ก็ต้องคอยบอกเพราะผมอ่านลายมือตัวเองไม่ออกนะเป็นเรื่องปกตินะถึงไหนละนะการควบคุมความคลาดเคลื่อนของการทดลองนะของการทดลอง experimental error นึงนะครับนะคุณก็จะทำได้2แบบโอเคนะคุณทำได้2แบบนะคุณใช้บล็อกก็ได้โอเคนะใช้บล็อกก็ได้นะครับนะคุณใช้ covariance ก็ได้นะ2ตัวนี้จะต่างกันตรงที่ว่าถ้าคุณใช้บล็อกนะครับตัวนี้คุณต้องสามารถที่จะจัดกลุ่มได้นะครับนะเพราะฉะนั้นตัวที่จัดกลุ่มได้พวกนี้ลักษณะตัวแปรเขาจะเป็นตัวแปรแบบไม่ต่อเนื่องอย่างเช่นเพศผู้เพศเมียเพศผู้ตอนใช่ไหมคือจะเป็น1 2 3อย่างนี้เลยนะไม่มีเกือบจะเป็นตัวผู้ไม่มีละเกือบจะเป็นตัวเมียตัวนี้เกือบจะโดนตอนไม่มีถูกไหมมันจะเป็นกลุ่มชัดเจนเลยพันก็จะเป็นพันเป็นกลุ่มเขาชัดเจนเลยอย่างเงี้ยนะครับเป็นกลุ่มชัดเจนอันเนี้ยคุณจัดบล็อกแต่ถ้ามันไม่ใช่นะถ้าไม่ใช่นะถ้าจัดกลุ่มไม่ได้นะถ้าจัดกลุ่มไม่ได้เวลาสอบของปอโทเนี่ยผมจะให้เวลาสอบเขาต้องสอบโดยการเขียนนะเป็นข้อเขียนเขาต้องวาดผังเนี่ยให้ผมดูนะเราก็ไม่ค่อยมีใครวาดแบบนี้ออกมานะเราเลยเอางี้แล้วกันเผื่อบางคนจะเรียนปอโทต่อเผื่อผมต้องสอนเผื่อผมยังอยู่นะเผื่อผมต้องสอนคุณจะได้เขียนผังนี้ได้เนาะนะถ้าจัดกลุ่มไม่ได้นะจัดกลุ่มไม่ได้อย่างเช่นน้ำหนักเริ่มต้นอย่างที่เราคุยกันเนาะนะครับนะแบบนี้เราจัดกลุ่มไม่ได้ถูกไหมเราก็จะใช้โคไวเลียนเพราะตัวแปรจะเป็นตัวแปรแบบต่อเนื่องอย่างเช่นน้ำหนักเริ่มต้นเนี่ยคุณจะมีตั้งแต่23โล 23.1 23.2 23.3 ไล่ไปเรื่อยๆถูกไหมแต่มันไม่จำเป็นต้องมีอย่างละตัวอย่างตัวอย่างตัวนะบางทีไอ้23.5เนี่ย23โลขึ้นเนี่ยโอ้มีอยู่20ตัวก็ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่คุณจัดบล็อกไม่ได้คุณก็มาจัดเป็นโคแวเรียนแทนนะเพราะฉะนั้นทั้ง2ตัวจุดประสงค์เดียวกันคือตัวนี้นะควบคุมความคลาดเคลื่อนของการทดลองนะเพราะฉะนั้นใช้ให้เหมาะสมว่าตัวไหนควรใช้อะไรจากผังนี้แหละนะคุณแค่ดูแค่นี้ตกลงจัดกลุ่มได้ไหมถ้าจัดได้โอเคเป็นบล็อกไปถ้าจัดไม่ได้ทำเป็นโคแวเรียนไปบางคนเอาน้ำหนักเริ่มต้นแบบนี้นะครับมาจัดเป็นบล็อกนะถามว่าผิดไหมไม่รู้ถามว่าถูกไหมดีกว่าไม่ถูกอ่ะบอกไม่ถูกแล้วตกลงมันผิดหรือเปล่านะค
คือบางทีเรื่องพวกนี้บอกยากเนาะบอกว่าใครผิดบอกยากแต่ถามว่าถูกไหมผมไม่ถูกแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณเสีย degree of freedom ค่อนข้างเยอะนะครับนะอย่างบล็อกเนี่ยถ้าคุณมีอยู่3บล็อกนะถ้าเรามีอยู่3บล็อกนะตัวนี้นะถ้าคุณมีอยู่3บล็อก3บล็อกเนี่ยนะครับคุณจะใช้ degree of freedom ของบล็อกไปเท่ากับ3ลบ1ถูกไหมก็คือใช้ไป2พอใช้ไป2ปุ๊บเนี่ย degree of freedom ของ error ของคุณก็จะลดลง2เหมือนกันคุณมองภาพออกไหมDegree of freedom ของ error คุณก็ลดลง2เหมือนกันเพราะคุณต้องเสียไปให้กับการจัดบล็อกแต่ covariate นะครับคุณใช้ degree of freedom คงที่เลยคือ1 degree of freedom เพราะฉะนั้น1 degree of freedom แค่นั้นเองมัน error degree of freedom คุณก็จะลดลงไปแค่1เท่านั้นนะครับโอ้อาจารย์ถ้าอย่างนั้นเราเอาบล็อกมาจัดเป็น covariate ซะเลยไม่ได้ครับไม่ได้อย่างที่บอกมันต้องให้เหมาะสมกับตัวแปรเขานะครับถ้าคุณเป็นกลุ่มอยู่แล้วคุณเป็นกลุ่มอยู่แล้วตอนที่คุณสุ่มเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมตอนที่เราสุ่มไม่เหมือนกันนะผมยกตัวอย่างถ้าเป็นแผน RCBD คุณจัดกลุ่มก่อนถูกไหมตัวผู้กลุ่มหนึ่งแล้วคุณก็สุ่มในตัวผู้ว่าใครได้รับทีมเป็นอะไรตัวเมียกลุ่มหนึ่งคุณก็มาสุ่มในตัวเมียว่าได้รับถามอะไรหรือเปล่าคุณก็ไปสุ่มในตัวเมียถูกไหมว่าได้รับทรีทเมนต์อะไรตัวผู้ตอนก็กลุ่มหนึ่งแล้วคุณก็ไปสุ่มในตัวผู้ตอนว่าได้ทรีทเมนต์อะไรถูกไหมแต่โคไวเลียนไม่ใช่นะโคไวเลียนไม่สนเลยนะไม่ต้องสนใจอะไรเลยน้ำหนักเริ่มต้นไม่เท่ากันเหรอไม่เป็นไรสุ่มเลยจะสุ่มแผนไหนก็สุ่มไปเลยเสร็จปุ๊บค่อยเอาน้ำหนักเริ่มต้นเนี่ยมาดูทีหลังว่ามันมีผลไหมคือค่อยเอาน้ำหนักเริ่มต้นมาวิเคราะห์ทีหลังว่ามันมีผลต่อค่าสังเกตของเราหรือเปล่าถ้าไม่มีผลตัดทิ้งนะเพราะฉะนั้นหลังจากวิเคราะห์นะผมขึ้นหน้าใหม่แล้วกันเนาะนะครับการวิเคราะห์ผมจะว่าการวิเคราะห์แล้วกันนะโอเคด้านนี้แล้วกันนะการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยนะครับระหว่างผมเทียบให้ดูระหว่างบล็อกนะระหว่างบล็อกกับโคไวเลียนนะระหว่างบล็อกกับโคไวเลียนถ้าเป็นบล็อกนะถ้าเป็นบล็อกนะเอาผลออกแค่2อันนะนอนซิกกับซิกนะก็สรุปจะซิกหรือนอนซิกก็สรุปไปเลยนะก็สรุปเลยโอเคไหมก็สรุปเลยนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นโคไวเลียนนะก็จะผลสองอย่างเหมือนกันนอนซิกกับซิกนะอันนี้ไม่เหมือนกันละถ้านอนซิกเราตัดเจ้าตัวโคไวเลียนตัดทิ้งเลยแล้ววิเคราะห์ใหม่โอเคไหมตัดทิ้งเลยแล้ววิเคราะห์ใหม่อย่างเช่นแผนคุณเป็น CRDคุณวิเคราะห์เสร็จปุ๊บคุณใส่โคไวเลตเข้าไปน้ำหนักเริ่มต้นไม่เท่ากันนะแต่ทำ CRD นะวิเคราะห์เสร็จนอนซิกไอตัวน้ำหนักเริ่มต้นเนี่ยบอกโอ้ไม่มีผลกับ ADG เลยตัดทิ้งเลยแล้ววิเคราะห์ใหม่โดยที่ไม่มีโคไวเลต degree of freedom ถูกดึงไปให้กับโคไวเลต1 degree of freedom ถูกไหมดึงกลับมาที่ error เลยแต่ถ้าซิกขึ้นมาโอเคซิกขึ้นมาก็สรุปผลได้เลยสรุปผลโอเคไหมอาจารย์แล้วทำไมบอกนอนซิกเราไม่ตัดทิ้งล่ะบอกนอนซิกไม่ตัดทิ้งเพราะมันเกิดขึ้นก่อนทดลองคุณจัดบอกก่อนแล้วคุณค่อยสุ่มโอเคไหมคุณจัดบอกก่อนแล้วค่อยสุ่มจัดบอกก่อนแล้วค่อยสุ่มจัดบอกก่อนแล้วค่อยสุ่มมันเกิดขึ้นแล้วเราถึงจะมาทำงานทดลองแต่โคไวเลียนไม่ใช่โคไวเลียนคุณสุ่มไปเลยทำงานทดลองจนเสร็จแล้วแล้วค่อยมาดูว่าตกลงน้ำหนักเริ่มต้นเนี่ยมันไปมีผลกับค่าสังเกตของเราไหมถ้าไม่มีผลเอาออกถ้ามีผลโอเคเก็บไว้โอเคนะเอาออกก็จบนะเอาออกก็จบวิเคราะห์ใหม่จบแต่เก็บไว้ถ้าเก็บไว้ปุ๊บเนี่ยเวลาหาค่าเฉลี่ยมาดูวิธีเวลาหาค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยจะมีอยู่2แบบค่าเฉลี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับแบบที่1
คือค่าเฉลี่ยธรรมดาที่คุณหานี่แหละนี่คือแบบที่หนึ่งคือค่ามีนเป็นค่าเฉลี่ยธรรมดาธรรมดาเลยนะคะค่าเฉลี่ยนะแบบที่สองเราเรียกว่า least square mean ผมเขียนตัวย่อ ls mean มาจากคำว่า least square least ที่แปลว่ากำลังสองน้อย least square least square กำลังสองน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยสองตัวนี้ต่างกันตรงที่ถ้าเป็นค่าเฉลี่ยธรรมดาคือคุณหาเฉลี่ยธรรมดาจบเลยแต่ถ้าเป็น least square mean มันเป็นค่าเฉลี่ยที่ถูกปรับปัจจัยอื่นออกไปอย่างเช่นน้ำหนักเริ่มต้นคุณไม่เท่ากันใช่ไหมเขาจะคำนวณว่าถ้าน้ำหนักเริ่มต้นเท่ากันค่าเฉลี่ยจะเป็นเท่าไหร่อย่างเช่น ADG หมาย ADG เราเก็บข้อมูล ADG มาวิเคราะห์นะแล้วเราเจอแล้วว่าโอ้โหน้ำหนักเริ่มต้นนะมีผลต่อ ADG นะเพราะแบบเนี้ยถ้าคุณคำนวณโดยการหาค่าเฉลี่ยธรรมดาเขาจะไม่สนเลยว่าน้ำหนักเริ่มต้นเท่ากันหรือไม่เท่ากันโอเคน้ำหนักเริ่มต้นจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันเขาจะไม่สนแต่ถ้าคุณหาโดยใช้ least square mean เขาจะทำการไปปรับน้ำหนักเริ่มต้นก่อนไอ้ตัวที่หนัก23โลกับตัวที่หนัก28โลไอ้2ตัวเนี้ยถ้าหนักน้ำหนักเริ่มต้นเท่ากันนะ ADG มันจะเท่าไหร่กันแน่คุณมองภาพออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็น covariance แล้ว non sig ตัดทิ้งคุณก็ใช้ค่าเฉลี่ยแบบนี้ได้เลยธรรมดาได้เลยแต่ถ้าเกิดซิกขึ้นมาคุณต้องมาหาค่าเฉลี่ยแบบที่สองคือ least square mean คือน้ำหนักค่าเป็นค่าเฉลี่ยที่ถูกปรับให้มาตรฐานอื่นอยู่ในมาตรฐานเดียวกันซะก่อนแล้วค่อยคำนวณค่าเฉลี่ยมันค่าเฉลี่ยสองตัวนี้อาจจะไม่เท่ากันใช้คำว่าอาจจะไม่เท่ากันนะคือถ้าคุณไม่มีอะไรให้ปรับเนี่ยมันจะเท่ากันถ้าไม่มีอะไรให้ปรับเลยนะไอ้สองตัวนี้เท่ากันแต่ถ้ามีปัจจัยอะไรที่มาต้องปรับเมื่อไหร่มันจะไม่เท่ากันทันทีเลยค่าเฉลี่ยธรรมดาคุณหาเป็นละแต่ least square mean หลักการเป็นอย่างนี้หลักการมันก็คือเอาตัวเบต้าตัวนี้แหละมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย least square mean ผมยกตัวอย่างง่ายๆเอาให้คุณแค่รู้จักมันแค่นี้ละว่ามีนกับ least square mean มันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันแบบนี้นะแค่นี้พอแล้วโอเคนะอันหนึ่งไม่ได้สนใจใครเลยหาค่าเฉลี่ยจบเลยนะอีกอันหนึ่งสนใจด้วยนะว่าถ้าอย่างอื่นมันเท่ากันหมดนะถ้าเพศเป็นเพศเดียวกันนะถ้าพันเป็นพันเดียวกันนะถ้าน้ำหนักเริ่มต้นเท่ากันทุกอย่างถ้าทุกอย่างเท่ากันหมดตกลงค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่เนี่ยอันนั้นคือ least square mean ผมยกตัวอย่างห้องสองห้องขึ้นหน้าใหม่ห้องสองห้องอันนี้ห้องเราห้องเรียนนะสองห้องห้องที่หนึ่งอีกห้องหนึ่งนี่ห้องที่สองนะห้องที่สองนะสมมติว่าห้องเราเนี่ยมีผู้ชายเยอะเลยนะมีอยู่90คนนะแล้วก็มีผู้หญิงอยู่แค่10คนนะอีกห้องหนึ่งนะมีผู้ชายอยู่30คนนะมีผู้หญิงอยู่70คนนะแล้วบอกว่าสองห้องเนี้ยห้องไหนมีน้ำหนักมากกว่าโอเคไหมห้องไหนเราเปรียบเทียบกันเขาต้องการเปรียบเทียบสองห้องนี้นะต้องการเปรียบเทียบสองห้องนี้ว่าห้องไหนมีน้ำหนักเฉลี่ยมากกว่ากันต้องการอยากรู้ว่าห้องไหนมีมากกว่ากันคุณว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยใครตัวใหญ่กว่ากันถ้าผู้ชายก็จะบอกผู้หญิงก็จะบอกผู้ชายใช่ไหมเอาผมเป็นเกณฑ์แล้วกันเนาะส่วนใหญ่แฟนผมจะตัวเล็กกว่าผมทั้งหมดนะผมว่าส่วนใหญ่ผู้ชายเนี่ยน้ำหนักมากกว่าส่วนใหญ่นะผู้ชายเนี่ยน้ำหนักจะมากกว่าเข้าใจมั้ยส่วนผู้หญิงน้ำหนักเขาจะน้อยกว่านะเพราะถ้าคุณเห็นตรงนี้นะคุณจะเห็นว่า2ห้องเนี้ยมันไม่ยุติธรรมเพราะว่าห้อง1เนี่ยผู้ชายเยอะห้องที่2ผู้ชายน้อยจำนวนคน100เท่ากันนะห้องที่1ผู้ชายเยอะห้องที่2ผู้ชายน้อยเพราะโอกาสตรงนี้จะมากกว่าถูกมั้ยโอกาสน้ำหนักเฉลี่ยเนี่ยถ้าคุณหาค่าเฉลี่ยธรรมดานะ1กับ2เนี่ย1มีโอกาสที่จะมีน้ำหนักเฉลี่ยมากกว่าแต่ถ้าเราปรับใหม่โดยการที่
คำนวณค่าเฉลี่ยรูปแบบใหม่นะก็คือเราเอาค่าเฉลี่ยเอาผู้ชายมี90คนถูกไหมเอาน้ำหนักเฉลี่ยของผู้ชายมาเอาน้ำหนักเฉลี่ยของผู้หญิงมาจับบวกกันแล้วหารด้วย2อันนี้ก็ทำเหมือนกันนะเอาน้ำหนักเฉลี่ยผู้ชายมาน้ำหนักเฉลี่ยผู้หญิงมาจับบวกกันหาร2น้ำหนักเฉลี่ยนะอันเนี้ยยุติธรรมละเปรียบเทียบกันได้ละถูกไหมเพราะตัวเนี้ยกี่คนก็ช่างไม่รู้เอาค่าเฉลี่ยมา1หรือกี่คนก็ช่างเอาค่าเฉลี่ยมาหรือกี่คนก็ช่างเอาค่าเฉลี่ยมาเอาค่าเฉลี่ยมานะแล้วจับบวกกันเลยหาร2จับบวกกันหาร2อันเนี้ยเออยุติธรรมนี่แหละคือ least square meanหลักการคือแบบนี้นะส่วนตัวแดงๆตัวนี้หาค่าเฉลี่ยธรรมดาเลยกี่คนก็ช่างไม่สนใจอันนี้จะเป็นค่ามีนนะครับนะมีน MEAN เป็นมีนนี่คือ least square mean เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้คนนิยมใช้ตัวนี้เยอะนะครับนิยมใช้ least square mean เยอะมากนะโดยเฉพาะสายสัตวศาสตร์ประมงไม่แน่ใจประมงอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับนะเพราะว่าน้ำหนักเริ่มต้นของปลาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันใกล้เคียงกันเนาะมันเรียกว่าแยกไม่ออกนะแต่ถ้าเป็นทางสัตวศาสตร์เนี่ยเราใช้เยอะมากเพราะว่าหมูอย่างที่บอกเนาะเราหาคือบอกว่าอ๋ออาจารย์เอาหมูคลอดใหม่เลยหมูคลอดใหม่ยังน้ำหนักไม่เท่ากันเลยนะเพราะฉะนั้นทางสัตวศาสตร์ใช้ค่อนข้างเยอะนะครับนะเพราะผมเลยต้องบอกเรื่องนี้ไว้เนาะนะครับว่าเวลาคุณไปทำงานทดลองเนี่ยนะมีสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องวิเคราะห์มันก็คือตอนเริ่มต้นเนี่ยตกลงมันเหมือนกันไหมประเด็นมีแค่นี้นะตอนเริ่มต้นเนี่ยน้ำหนักเนี่ยตกลงมันเหมือนกันไหมนะอย่างงานล่าสุดนะที่ผมวิเคราะห์ให้รุ่นพี่คุณเนี่ยผมวิเคราะห์ตัวนี้ก่อนเลยนะน้ำหนักเริ่มต้นนะน้ำหนักเริ่มต้นเนี่ยวิเคราะห์ก่อนเลยว่าตกลงมันเท่ากันหรือเปล่านะตั้งสมมติฐานแล้วก็ทดสอบก่อนเลยเท่ากันไหมพอเท่ากันปุ๊บโอเคจบเลยนะก็ไม่ต้องเอาน้ำหนักเริ่มต้นมาทำเป็นโคเวเรียตละนะแต่ถ้าให้ดีก็คือวิเคราะห์แบบโคเวเรียตไปเลยมันก็จะค่าก็จะออกมาเหมือนกันนะก็จะออกมาเหมือนกันนะแบบไหนก็ได้สรุปแล้วก็คือเราต้องมาดูตัวนี้ก่อนว่าน้ำหนักเริ่มต้นเนี่ยมันไปมีผลต่อค่าสังเกตของเราหรือเปล่าถ้าไม่มีผลก็ตัดทิ้งไปนะถ้าไม่มีผลตัดทิ้งไปแต่ถ้ามีผลขึ้นมาเราก็ต้องเก็บเอาไว้อย่างเงี้ยนะครับนะเราก็เอาตัวเนี้ยมาเป็นปัจจัยหนึ่งในการปรับค่าเฉลี่ยนะให้กลายเป็นรูปแบบของ least square mean นะเราค่อยเอาตัวนี้มาเปรียบเทียบนะค่อยเอามาเปรียบเทียบนะเพราะ least square mean เวลาเปรียบเทียบมันก็จะเปลี่ยนวิธีการเปรียบเทียบไปนะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าเลยต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ให้กับเรานะครับเพราะว่าคุณไม่ได้เรียนตรงนี้มันจะเป็นเปรียบเทียบแบบ pair difference นะมันจะคล้ายกับ LSD นะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นคู่นะซึ่งมันก็จะวิธีการมันก็จะซับซ้อนขึ้นนะแต่ว่าเราจะไม่ได้เรียนในเทอมนี้เนาะมันคอนเซ็ปต์ของการเรียนในเทอมนี้ให้แค่คุณรู้ว่าอ๋อการจัดบอกนะแบบนี้คุณจัดบอกได้แบบนี้จัดบอกไม่ได้ให้เปลี่ยนเป็นโคเวเรียนแทนถ้าโคเวเรียนนะถ้าวิเคราะห์เสร็จปุ๊บถ้านอนซิกคุณตัดทิ้งไปเลยแต่ถ้าซิกขึ้นมาเราก็ต้องเก็บไปนะเก็บไว้เสร็จปุ๊บการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณจะใช้ค่าเฉลี่ยธรรมดาไม่ได้ละเนาะเพราะว่าน้ำหนักเริ่มต้นเนี่ยมันดันไปมีผลต่อ ADG ไปมีผลต่อ FCR เพราะฉะนั้นคุณก็เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบธรรมดาไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนวิธีไปโดยใช้ least square mean นะคุณจะใช้ดันแคนไม่ได้ละคุณจะใช้ LSTไม่ได้แล้วคุณจะมาใช้อะไรต่างๆพวกนี้มันไม่ได้แล้วมันต้องเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเหมาะสุดคือใช้โปรแกรมทางสถิติมาวิเคราะห์ให้เขานะครับนะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนอยู่แล้วนะครับนะคำสั่งพวกนี้ไม่ยากนะในแซดถ้าสั่งเพิ่มขึ้นแค่ไม่ใช่สั่งเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมเลยไม่ได้สั่งอะไรเพิ่มขึ้นเลยนะแค่ใส่ตัวแปรโคเดตเข้าไปโป๊ะเดียวคำเดียวเลยโมเดลมันรู้จักเลยเราจะวิเคราะห์ยังไงนะครับไม่ต้องห่วงเขาฉลาดนะแต่เราฉลาดกว่าเขาเพราะถ้าเราไม่สั่งเขาก็ไม่รู้นะเราควรสั่งโอเคพอมองภาพออกนะครับนะว่าโคเวเรียนคืออะไรต่างจากบอกอย่างไรนะครับนะแล้วถ้ามัน
ซิกมานอนซิกมันไปมีผลยังไงนะเราต้องทำยังไงกับมันนะให้คุณเห็นภาพรวมแบบนี้นะเวลาวิเคราะห์มาคุณก็จะดูง่ายขึ้นนะทีนี้เรากลับมาดูผมเขียนให้ดูทั้งหมดเลยนะครับตัวโมเดลนะ CRD เมื่อกี้เขียนไปแล้วนะครับผมเขียนให้ดูใหม่อีกรอบนึงนะครับที่ y เท่ากับมิวบวกด้วยผมเปลี่ยนสีนะเบต้าตัวนี้คือตัวที่เราเพิ่มเข้าไป xi ลบที่เราตัด xi ลบ x บาร์นะแล้วก็ต่อเลยทรีทเมนต์ที่ i epsilon ij ครับเราก็ค่อยมาใส่ตัวนี้นะถ้าเป็น rcbd นะ rcbd เหมือนเดิมนะเราก็ใส่ไป y เท่ากับมิวบวกด้วยตัวเดิมตัวนี้ของเรานะครับ xi ลบ x บาร์อย่างนี้เลยนะแล้วก็ต่อเลยทรีทเมนต์ที่ i ซ้ำเปลี่ยนเป็นตัวอื่นซะกามาก็ได้อะไรก็ได้ใส่เข้าไปเลยนะคุณอาจจะใส่ว่าบล็อกไปเลยก็ได้นะการงงตัวนี้นะคุณจะใส่เป็นตัวเขาทดใส่เป็นคำว่าบล็อกที่ j อย่างนี้ก็ได้นะนะผมก็นิยมใช้แบบนี้นะพอใส่ซีโอ้เดี๋ยวตรงตัวนี้เป็นโลหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ใส่บล็อกไปเลยง่ายสุดนะถ้าเป็นลาตินสแควร์อย่างเงี้ยนะครับโทษทีตัวนี้ใส่ให้ครบก่อนนะก็เท่ากับมิวนะแล้วเราก็เพิ่มตัวนี้เข้าไปเบต้าไหม xi ลบ x บาร์อย่างเงี้ยนะครับที่เหลือเราก็ใส่เหมือนเดิมนะมีทรีทเมนต์ที่ i ถูกไหมมีโลนะที่ j ถูกไหมมีคอลัมน์ที่ k epsilon ij k เราค่อยมาใส่ตัวนี้ว่า ij k นะครับอาจารย์แฟกเตอเรียลได้แฟกเตอเรียลเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมแฟกเตอเรียลนะก็นอกจากมิวนะแล้วก็เหมือนเดิมเลยบวกตัวนี้แหละเพราะโมเดลทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสโลปนะจำอย่างเงี้ยน่าจะจำง่ายขึ้นเนาะปัจจัย A ที่ i ปัจจัย B ที่ j แล้วคุณมีแค่2ปัจจัยนะ a b i j แล้วก็เป็นอะไรดีล่ะแพร่อะไรดีถ้า CAD ก็เออเรอร์เลยถ้าเป็น RCBD ก็จะมีบล็อกเออเรอร์ถ้าเป็น Latin Square ก็จะเป็นโลคอลัมน์เออเรอร์คุณก็เติมข้างหลังนี้ไปให้ครบแล้วกันนะครับแล้วตัวนี้คุณก็ใส่ซับสคริปต์นะให้มันครบตามตัวสุดท้ายคือตัวเออเรอร์โมเดลเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสโลปนี่แหละแค่นี้แหละพอได้คอนเซปต์เนาะผมสอนเร็วไปไหมนี่ผมไปช้าแล้วเนี่ยพยายามดึงเวลาชั่วโมงเดียวจบแค่นี้แหละเราต่อนะผ่านนะโมเดลนะการทดสอบผมพูดไปแล้วเนาะเดี๋ยวเขียนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะเผื่อใครไม่ทันนะทดสอบเราทดสอบที่ตัวสโลปตัวนี้นะทดสอบตัวนี้นะครับ HO เบต้าเท่ากับ0นะครับ HA ก็คือเบต้าไม่เท่ากับ0นะครับเราทดสอบอยู่ในอโนวาได้เลยนะครับตัวนี้จะทำในอโนวาได้เลยนี่นะครับโทษที่กดผิดตัวนี่เป็นการทดสอบสโลปนะเดี๋ยวตอนแล็บเราใช้คอมพิวเตอร์นะครับจะให้คุณดูผลตรงนี้นะครับว่าเราอ่านผลอย่างไรเนาะนะครับเราค่อยไปว่ากันในแล็บนะครับโอเคต่อนะเนี่ยเรามาดูตารางอโนวานะครับผมจะยกตัวอย่างตัวที่เป็น CRD แล้วกันนะครับคุณจะรู้สึกว่ามันง่ายๆนะในตารางอโนวานะครับมันก็จะมีทรีทเมนต์ถูกไหมทรีทเมนต์นะแล้วก็จะมีตัวโคแวเลียนตัวนี้นะครับนะแล้วก็จะเป็นเออร์เรอร์ถ้าคุณเป็นแผนอื่นนะคุณก็เติมเข้าไปนะมีบล็อกมีโลมีคอลัมน์อะไรก็เติมเข้าไปให้มันครบแล้วกันนะครับนะแต่ประเด็นที่ให้ดูจะมีแค่ตัวโคเวเรียนที่เพิ่มเข้ามาแค่นี้นะครับนี่คือตัวที่เพิ่มเข้ามาในอโนวาของเรานะครับส
ส่วน degree of freedom นะครับตัวนี้จะ1โอเคนะอาจารย์แล้วโคเวเลนมีได้กี่ตัวกี่ตัวก็ได้นะคุณมีโคเวเลนตัวที่1เป็นน้ำหนักเริ่มต้นโคเวเลนตัวที่2เป็นอายุของหมูโคเวเลนตัวที่3ความยาวหางโคเวเลนตัวที่4เป็นความยาวขาอยากใส่อะไรใส่มาใส่มาเลยนะถ้าคุณเก็บข้อมูลได้คุณก็ใส่มาพอวิเคราะห์เสร็จปุ๊บอุ๊ยความยาวหางไม่เกี่ยวกับ ADG เราก็ตัดทิ้งแล้วก็วิเคราะห์ใหม่โอเคไหมเราก็จะทำอย่างนั้นนะครับโอเคอันนี้จำนวนทรีทเมนต์ลบหนึ่งนะอันนี้จำนวนหน่วยทดลองทั้งหมดลบหนึ่งอันนี้คือที่เหลือเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีซัมสแควร์นะเพราะหลักการก็คือเจ้าซัมสแควร์ของโคเวเลนต์เนี่ยมันจะถูกดึงออกมาจากเออร์เลอร์ครับเพราะมันเป็นตัวลดความคาดเคลื่อนมันก็จะถูกดึงออกไปนะครับแต่มีนสแควร์ไม่เกี่ยวนะโอเคนะมีนสแควร์มันเกิดจากการเอาตัวนี้นะน้ำเงินตัวนี้นะครับมาหารด้วยแดงเนาะโอเคนะมันมีนสแควร์นี่ไม่เกี่ยวนะเอาน้ำเงินหารแดงมันถ้าหากว่าประเด็นอยู่ตัวนี้นะผมจะพูดตรงนี้นะความคาดเคลื่อนของการทดลองความคาดเคลื่อนของการทดลองคือตัวไหนความคาดเคลื่อนของการทดลองคือตัวนี้นะครับนี่นะนี่คือความคาดเคลื่อนของการทดลองนะครับก็คือ mean square ของ error นะครับนี่คือความคาดเคลื่อนของการทดลองนะครับก็คือ variance e นะความคาดเคลื่อนของการทดลองคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะเราบอกว่าเราใช้ covariance เพื่อลดความคาดเคลื่อนของการทดลองถูกไหมมันดึงซัมสแควร์ไปโอเคนะมันดึงเอาดีเกียร์ฟิดอมไปนะโอเคตัวนี้มันดึงไป1ตัวนี้ดึงไปเท่าไหร่ไม่รู้นะถ้ามันดึงไปเยอะโอเคนะถ้ามันดึงไปเยอะนะครับมีนสแควร์มันจะเยอะแล้วมันจะซิกแต่ถ้ามันดึงไปได้น้อยตัวนี้นะมันดึงไปได้น้อยๆนะครับดึงไปได้น้อยนะมีนสแควร์ตัวนี้ก็จะน้อยโอเคนะมีนสแควร์ตัวนี้จะน้อยมันก็ออกว่านอนซิกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันดึงไปน้อยนะดึงไปน้อยเจ้าพอตัวนี้นอนซิกเนี่ยไอ้ค่าตัวนี้มันกลับเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้มันเพิ่มขึ้นนะโอเคไหมเพราะมันดึงไปน้อยดึงไปน้อยแต่ตัวนี้ดึงไป1ดึงไป1ถูกไหมอันนี้ดึงไปนิดเดียวตัวนี้มันจะเพิ่มแต่ถ้ามันดึงไปได้เยอะเลยไอ้ตัวนี้จะลดถ้ามันดึงไปได้เยอะตัวนี้จะลดนะก็คือถ้าโคเวเรียนมันซิกความคาดเคลื่อนของการทดลองคุณก็จะลดลงถูกไหมถ้ามันซิกดูที่สีน้ำเงินนะมันดึงไปได้เยอะถูกไหมดึงไปได้เยอะนะตัวโคเวเรียนคุณจะซิกถูกไหมโคเวเรียนคุณจะซิกนะเพราะตัวความคาดเคลื่อนของการทดลองคุณก็จะลดลงจากการวิเคราะห์นะแต่ถ้ามันดึงไปน้อยนะน้อยตัวนี้มันจะนอนซิกนะนอนซิกมันจะกลายเป็นว่าความคาดเคลื่อนของการทดลองจากการคำนวณคุณกลับเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันเสียตัวนี้ไปเสียตัวนี้ไปน้อยแต่เสียตัวนี้ไป1แต่ตัวนี้ได้ออกไปนิดเดียวนะเพราะเวลาคำนวณเนี่ยคุณเอาน้ำเงินโทษเอาผิดทางเนี่ยสลับที่นะเอาแดงหาน้ำเงินนะเอาแดงหาน้ำเงินนะเอาแดงหาน้ำเงินนะแดงหาน้ำเงินเปลี่ยนสลับที่แดงหาน้ำเงินนะซัมสแควร์หารด้วยdegree of freedom นะครับเพราะถ้าแดงมันดึงไปน้อยแต่น้ำเงินมันเท่าเดิมถูกไหมน้ำเงินมันหายไปแค่1เดียวตัวนี้มันจะกลายเพิ่มขึ้นแทนนะเพราะถ้าโคเวเรียนนอนซิกเราก็ตัดออกอย่างที่บอกนะบางคนบอกอ้าวโอ้ยถ้าบล็อกนอนซิกตัดออกมันก็จะไปมีผลกับการคำนวณนี้เหมือนกันถูกแต่คุณตัดไม่ได้เนาะเพราะคุณบอกมันก่อนไงบอกมันก่อนแล้วค่อยสุ่มนะครับไม่เหมือนโคเวเรียนนี่โคเวเรียนไม่ได้สนใจเลยนะคุณสุ่มเลยโอเคพอมองภาพออกนะครับนะในเรื่องของโคเวเรียนเนาะนะครับการวางแผนการทดลองทั้งหมดจบหมดแล้วนะครับเหลือแต่การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับโอเคนะเหลือแต่การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการช่วยในการวิเคราะห์นะแต่ที่บอกนะครับเราจะเรียนเนี่ยหลักๆเลยเนี่ย
เดี๋ยววันศุกร์นี้นะศุกร์นี้นะครับน้องสาวผมนะครับจะมาสอนโปรแกรม Star นะครับโปรแกรม Star มันโปรแกรมนี้จะสอนตั้งแต่ในเรื่องของการดาวน์โหลดเลยนะสอนแต่การดาวน์โหลดนะจนถึงการเตรียมข้อมูลการเตรียมข้อมูลคุณอย่าลืมนะคุณเตรียมไว้แล้วนะครับนะแต่ว่าน้องผมจะสอนว่าคุณจะเอาข้อมูลตัวนี้ต้องจัดรูปแบบให้ออกมาเป็นไฟล์แบบไหนถึงจะเอาเข้าโปรแกรม Star ได้นะครับแล้วก็จากนั้นก็ไปวิเคราะห์ข้อมูลอ่านผลดูนะครับเนาะก็เท่าที่มีเวลานะครับจะมีเซสชั่นเช้าเซสชั่นบ่ายนะผมคงอัดช่วงบ่ายเหมือนเดิมนะครับนะเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยหลังจากที่สอนภาคเช้าเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจจะมีเพิ่มเติมบางอย่างนะเพราะฉะนั้นอัดตอนบ่ายเนี่ยจะค่อนข้างที่จะครบนะค่อนข้างจะครบถ้าใครเรียนภาคเช้าเสร็จปุ๊บคุณก็มาดูคลิปผมยังไม่ลงให้เลยนะภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้างก้อนเมฆคลาวเหรอสองดิ L มีไหม O U ตัวที่มีไหมต้องหาใน Google ที่ถามเอาอย่างนี้ตอบเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวก็ลืมต้องเปิด Google ดูก้อนเมฆเขาจะมีคำมาให้เราเลือกลองดูก็เปิดใหม่เปิดใหม่ถามมันก็จะได้แค่คำตอบเดียวอาจจะออกมาเยอะเลยสมัยพี่กบนี่พ่อให้เปิดดิกอย่างเดียวเลยนะเปิดดิกก็ได้เห็นคำอื่นด้วยโอเคเนาะอันนี้คือเป็นโปรแกรมที่คุณจะได้เรียนนะครับแล้วก็โปรแกรม SAS นะครับอันนี้ผมสอนเองนะโปรแกรม SAS นะครับนะอย่างที่บอกเนาะ SPSS ตรงนี้ไม่สามารถผ่านซูมได้นะตัวนี้นะครับนะตัวนี้ผ่านซูมไม่ได้ผมลองแล้วนะไม่ได้นะว่าหลักๆเลยที่แน่ๆสองอันนี้นะแน่นอนเลยนะส่วน SPSS ผ่านซูมไม่ได้ผมอาจจะต้องใช้วิธีการอัดเป็นคลิปออกมาเลยเนาะอัดจากหน้าจอนี่แหละนะคือต้องไม่ใช้ซูมจะอัดจากหน้าจอทำเป็นคลิปออกมานะแล้วก็ค่อยคุณค่อยเปิดดูเอาก็ได้นะครับเนาะโอเคนะโอเคอันนี้เดี๋ยวตรงนี้มันสอนผ่านซูมไม่ได้เนาะโอเคบอกอย่างนี้แล้วกันนะโอเคเรียบร้อยนะครับจบไปเลยไหมคุณอยากให้ผมเพิ่มอะไรอีกไหมจบช้าไปเดี๋ยวจบช้าไปนะมีคำถามไหมครับเดี๋ยวเราทำเช็คชื่อก่อนเดี๋ยวผมลืมยังไม่ได้ตรวจให้เลยวันศุกร์พอดีสอนแลบเสร็จปุ๊บผมก็เดินทางไปต่างจังหวัดนะครับเพิ่งกลับมาถึงเมื่อเช้าตีสี่ครึ่งนะก็เลยยังไม่ได้เช็คชื่อให้นะจะไปว่ากันนะเช็คชื่อวันนี้วันที่14มีนา2565ตรงนั้นแล้ว14มีนาตัวป่ะโอเคนะข้อเช็คชื่อหมวดหมู่คลาสลืมบอกมาเถอะก็ลืมบอกทุกทีเลยผมจะมีควิซออกมาเรื่อยๆนะครับคุณอาจจะต้องตามนิดนึงวันนี้ก่อน5โมงเย็นนะเดี๋ยวผมเอาควิซออกมาถามพวกคุณเพราะควิซเพิ่งทำไปครั้งเดียวบางคนไม่ได้เข้ามาควิซนะครับเลยไม่มีคะแนนควิซเลยนะ 10% นะเดี๋ยวผมจะออกควิซมาเรื่อยๆนะครับให้คุณได้เข้ามาทำนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณอาจต้องตามงานระหว่างทางนิดนึงนะครับลองเช็คผมไม่รู้ว่าคุณได้รับข้อมูลข่าวสารจากตรงไหนเนาะแต่อาจจะต้องลองเช็คนิดนึงนะว่าคุณมีควิสไหมถ้ามีควิสปุ๊บเดี๋ยวผมก็เข้ามาทำนะโอเคตอนนี้59คนนะครับคุณเข้าไปตอบได้เลย59นะ59เช็คชื่อนะครับ59ทำไมไม่69 59ก็พอแล้วอย่า9เยอะเดี๋ยวจะไปไกล59
มีคำถามไหมเช็คครับมีใครเข้ามาที่ชื่อหรือยังโอเคว้าวโอเคมีคนส่งแล้ว23คนมีใครถามอะไรไหมถ้าไม่มีผมปล่อยไปไปเกินเดี๋ยวนะผมจุดมีใครถามอะไรไหมถ้าไม่มีใครถามผมจะปิดห้องเลยนะแล้วเราเจอกันวันศุกร์นะครับโอเคนะครับจะบอกปิดเลยโอเคเจอกันวันศุกร์ครับเดินทางปลอดภัยห่างไกลโควิดทุกท่าน